ทักทายทุกท่านนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงสินแสหมิงชัดไหมครับผมทักทายทุกท่านครับได้ยินเสียงชัดไหมครับใครเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงด้วยนะครับสินแสหมิงจะได้ทราบนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งเสียงด้วยว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยจะได้ทราบนะฮะชัดไหมครับถ้าชัดกดเลข6ให้ทีครับถ้าชัดกด6ครับชัดไหมครับถ้าชัดกดเลข6ให้ทีเถอะนะว่ายละกดให้ทีเถอะชัดไหมชัดไหมชัดกดเลข6ให้หน่อยนะชัดเจนนะครับเลข6มาแล้วเลข6จริงๆด้วยเลข6มาแล้วชัดเจนชัดเจนชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างครับถูกหวยไหมถูกหวยไหมมาแล้วกด6เพียบเลยทีนี้นะครับอันนี้ก็กดเยอะเกินไปหน่อยนะ นะครับคิดถึงทุกคนมาแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยทักนะครับทยอยทักทุกคนนะครับคุณเกรซซ่าก็มาคุณกระปุกกระปุกล็อกเหรอฮะหรือกระปุกลุกเนี่ยไปอ่านเขาผิดอีกแล้วครูเอ้ยคุณอัศรินบอกว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วเอ้ยต้องทักอย่างนี้ดิว่าไงว่าเนี่ยจะบ้าไปแล้วผมเนี่ยนะครับคุณหนุยมาแล้วนี่ใครนี่คนนี้นี่คนนี้ถ้าไม่มานี่เคืองเลยคุณเจษดานะครับคุณเจษดานะครับเจษดาเจษดาบุญชาลีแหมเมื่อกี้เราก็สะกดผิดจะเป็นเจษดาพรผลดีแหมสวัสดีนะครับก็ไปสาวเขาอีกโอ้ยนะครับคุณอะไรวะเนี่ยไลค์เคียนอะไรวะเนี่ยไลค์เคียนแรมอ่านผิดอีกแล้วเนี่ยเชื่อเหอะผมอ่านผิดชัวร์ไม่ต้องเดาเลยอ่านผิดแน่ๆนะฮะอ่านผิดประจำอ่านผิดจนไม่รู้จะยังไงละเดี๋ยวนะอ้าวเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านน้องเขียวหวานมาแล้วคุณแหม่มคุณนิกกี้ติดตามมาจาก YouTube นะครับช่วงนี้อาจารย์นิกกี้ก็ติดภารกิจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้มาไลฟ์สดร่วมกับผมอีกนะครับคุณแหม่มบอกว่าสินแสหมิงแม่นสุดละขอบคุณมากค่ะ โทษนะครับโทษนะฮะไอนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยคุณเจษดาบุญชาลีเขาบอกผมเจษดาขนดีเฮ้ยขนดีจริงๆนั่นเนี่ยคุณเจษดาเพื่อนๆเข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้200กว่าท่านแล้วนะครับก็ผมจะไลฟ์สดสวัสดีคุณนากรนะครับ โทษนะครับ นะครับก็จะไลฟ์สดคุณกริชมาแล้วครับคุณธนัทคุณก้อยนิชานันมาแล้วสวัสดีครับผมจะไลฟ์สดนะครับดวง12ลัคนาราศีนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆเข้ามาเยอะแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาลัคนาไหนขึ้นก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมจะจับฉลากแล้วกันนะครับว่าเอาลัคนาไหนขึ้นก่อนดีคุณเจษดาบุญชาลีบอกว่าอะไรเนี่ยไปกระบี่ไปพีพีมาเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับคุณเจษดาครับสนุกมากแฮปปี้ดีนะครับมีความสุขดีมากๆเลยนะครับอ้าวคุณพินทิพินัทบอกว่าอาจารย์หมิงเมื่อไหร่มาเที่ยวเพชรบุรีบ้างคะคงมีโอกาสได้ไปนั่นแหละผมว่านะผมไปดูฮวงจุ้ยเมื่อก่อนก็ไปดูฮวงจุ้ยที่เพชรบุรีบ่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้234ครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับอันนี้คุณชาจุลาสจุนาสอนเหรอ YouTube ติดตามตลอดแม่นมากค่ะรอแต่สินแสตลอดค่ะโอ้ยขอบคุณมากดีใจนะคะดีใจมากที่ติดตามกันนะครับตามอาจารย์มานานแล้ว
ตามที่ไหนเนี่ยไม่เห็นบอกเลยตามวันที่ไหนที่ออฟฟิศเหรอหรือว่าที่ไหน เออคนนี้ใครคะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยฮะไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยชื่ออะไรเนี่ยนาวานาวาเอ๊ะไข่วะนาวานาวาไม่ค่อยคุ้นเลยสวัสดีค่ะอาจารย์หมิงสุดหล่อและใจดีมากเย้ ดีใจอาจารย์มาไลฟ์แล้วคิดถึงอาจารย์มากอ้อยน้องนาวานี่เองนึกว่าใคร จะไปแย่เขาเพื่ออะไรวะเนี่ยเออนะครับเขาทักมาดีๆไปแซวเขาอีกนะคุณอารีมาเชียงใหม่บ้างนะคะอ่าไปแน่นอนนะครับไปแน่นอนคุณปอนบอกว่ามานครปฐมบ้างอาจารย์หนูนครปฐมช่วงก่อนน่ะไปบ่อยเลยเพราะว่าบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาชื่อ Royal House อ่ะก็มีอยู่ที่นครปฐมเออไปบ่อยนะครับกาญจนบุรีก็ไปรู้จักกาญจนบุรีหรือเปล่า นะฮะเออใครนะฮะนี่คุณอ้ําอึ้งตามอาจารย์มาจาก YouTube เหมือนกันโอ้ยดีใจมากๆนะดีใจมากๆอันนี้คุณสรัญญาหวานหวานสวัสดีค่ะอาจารย์หายไปนานเลยนะคะโอ้ยขอบคุณมากมากครับน้องหวานหวานมาแล้วนี่ไงยุ่งมากผมยุ่งมากแล้วอาจารย์นิกกี้เองก็ค่อนข้างยุ่งเออก็เลยไม่ค่อยได้มาพบกันเลยเนี่ยนี่ผมก็หาจังหวะดีๆอยู่นะฮะคือคุณพิมพ์พนัทพิมพ์พินัทบอกว่าขอกลุ่มหน่อยค่ะเดือนนี้จะย่างข้าวหมาแดกอยู่แล้วเอาทำไมอย่างนั้นอ่ะก็จะไปย่างข้าวหมาแดกเออตกลงเป็นอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดล่ะครับ นะครับเออกลุ่มช่วงนี้เงินการเงินก็จุกจิกหน่อยนะกลุ่มคุณอะไรวะเนี่ยโทษนะฮะคุณหนูดีตามอาจารย์ทุกช่องทางเหลือแต่ตามไปในฝันค่ะอันนั้นแน่เฮ้ยเออตามทุกช่องทางหรือตามไปในฝันอย่างเดียวแหมนะฮะเดี๋ยวถ้าคิดสินแสหมิงไปเข้าฝันแล้วเอ้ยนอนไม่หลับเลยนะครับอ้าวตอนนี้268แล้วนะครับผมตั้งไว้ว่า250เมื่อไหร่ผมจะเริ่มไลฟ์สดทันทีตอนนี้266แล้วนะครับผมจะเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณเวินฟางหวัดดีนะครับเอ้านี่ใครเนี่ยบ้านมารวยเดี๋ยวก่อนนะคุณสุปราสุพันธ์นีตามอาจารย์มาจากบ้านมารวยโอ้ยหวัดดีครับบ้านมารวยริเวอร์ไซด์นะครับผมเพิ่งไปทำอีเวนต์กับที่บ้านมารวยมานะครับอันนี้พูดจากใจนะไม่ได้ว่ามาขายอะไรเลยนะเป็นโครงการที่น่าอยู่มากเออแล้วผมก็เป็นคนแปดริ้วอ่ะโอ้โหทำเลดีมากนะครับขอบคุณที่ตามมาชมนะครับคุณสุพันธ์นีเอออ้าวเริ่มเลยละกันนะครับเริ่มเลยนะครับผมจะจับฉลากก่อนแล้วก็จะพูดไปทีละลัคนาราศีเพื่อความยุติธรรมนะครับเออคุณว่าในถุงนี่มีอะไรล่ะถุงแดงๆเนี่ยมีอะไรคุณคิดว่ามีฉลากหรือมีพวกมีเขียดหรือพวกมีแย้หรือกบอะไรพวกนี้เปล่าเออลัคนาไอ้ลัคนาสิงห์ก่อนเลยลัคนาราศีสิงห์ก่อนเลยนะครับสิงห์มาก่อนเลยนะโอเคใครลัคนาราศีสิงห์บ้างส่งเสียงหน่อยสิใครลัคนาราศีสิงห์บ้างเออลัคนาราศีสิงห์นะครับมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนผมทักใครไม่ทันขอโทษด้วยนะครับลัคนาราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์โคจรเป็นวินาศอยู่ในตอนนี้นะแต่โชคดีของโชคดีคือคุณมีดาวศุกร์นะครับมีดาวศุกร์ไปทับกับราหูเอ้ยน้องจิตสุธาบอกอาจารย์ลายมือสวยจังเลยค่ะสวยจริงหรือเปล่า นะครับดาวศุกร์ไปทับกับราหูอยู่ในภพลาภะนะอยู่ในภพลาภะแล้วก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมนุษย์ตยูตีโกนถึงลัคนาบอกเลยว่าสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวพอช่วงกลางเดือนเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายมาทับลัคนาเป็นเกษตราธิบดีแล้วลัคนาราศีสิงห์จะสำเร็จในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนั่นยังรวมความไปถึงการติดต่อต่างๆล้วนแล้วแต่ได้ผลดีทั้งสิ้นนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นลัคนาแรกเลยนะครับลัคนาราศีสิงห์ยังได้รับอิทธิพล
นะครับจากดาวอะไรอ่ะดาวอาทิตย์และดาวพุธที่จะมาทับลัคนาราศีสิงห์ทีนี้ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับประโยชน์เต็มๆในเรื่องของการเงินการทองการเงินจะดีขึ้นแน่ๆนะครับใครเป็นลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดว่าบอกว่าการเงินยังไม่ดีเนี่ยคุณไปเช็คลัคนาใหม่เลยนะแสดงว่าคุณเช็คผิดแล้วเพราะว่าลัคนาราศีสิงห์จะดีมากนะครับท่านที่ถามมาว่าเช็คลัคนาที่ไหนนะครับเข้าไปที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงอ่ะนะครับเขาใช้ชื่อโหรา24นะครับเขาเช็คลัคนาแม่นยำก็สินแสหมิงก็สอนลูกศิษย์มาไม่น้อยละนะฮะมีคนเก่งๆเยอะนะครับให้เขาเช็คลัคนาไปติดต่อกันเองนะมาผสมมาให้ผมต้องขอโทษทีผมไม่มีเวลาเช็คให้จริงๆนะฮะเพราะว่ามันแต่ละวันก็ติดภารกิจเยอะไปให้คนที่เขาเช็คให้เฉพาะทางอ่ะเช็คให้นะครับก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับใช้ชื่อว่าโหรา24นะครับไปลองแอดไปดูกันละกันแล้วก็ไปคุยกันเองว่าเขาต้องอะไรยังไงบ้างนะฮะลัคนาราศีสิงห์นะดีมากๆนะครับบอกเลยว่าดีมากๆสิงหาคมเป็นเดือนที่ติดต่ออะไรก็จะเริ่มสำเร็จเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับติดต่ออะไรก็จะสำเร็จเข้าที่เข้าทางขึ้นคือพูดง่ายๆคือจังหวะมันมาแล้วล่ะสิงก่อนหน้านี้สิงก็เป็นลัคนาหนึ่งที่ติดขัดๆรุ่มๆดอนๆนะจะบอกให้ติดขัดๆรุ่มๆดอนๆเพราะว่าดาวโคตรแม่งเดินไม่ดีตอนนี้เมื่อดาวมันดีขึ้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่หลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ต้องบอกว่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะครับไปดูได้เลยนะครับลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอะไรที่ซักเซสอย่างมากส่วนในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นหนึ่งลัคนาที่ความรักก็ลุ่มๆดอนๆ นะแล้วก็คู่ก็ไม่ค่อยได้เจอบ้างบางคนคู่อยู่ต่างประเทศบ้างบางคนคู่ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างหรือแม่งไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้เจอกันแต่ละกันแหละนะฮะแต่พอดาวขยับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวความรักจะดีขึ้นคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ถูกใจนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพราะว่าดาวราหูนั้นโคจรอยู่ในภพลาภะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็โคจรในภพลาภะไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์มันเป็นชื่อมันคือวีนัสเป็นดาวเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วฉะนั้นผมเชื่อว่าสิงห์ถ้าคุณยังโสดคุณจะมีคนเข้ามารักใกล้ชอบพอแน่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับสังเกตว่าสิงขยับดีขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับก็อย่าได้แปลกใจเหตุผลเพราะว่าดาวมันเดินดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าดาวเสาร์ดาวพฤหัสก็ขยับย้ายมาแล้วดาวศุกร์ก็มาอยู่ในภพลาภะดาวมันส่วนใหญ่แล้วส่งผลดีในหลายๆด้านดังนั้นคุณอย่าได้แปลกใจนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดแบ่งปันไปด้วยนะครับกดแบ่งปันไปด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนท่านอื่นๆเขาดูกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันนะครับอ้าวต่อไปเดี๋ยวถ้าคุณเจษดาอีกทีนี้คุณเจษดาบอกว่าดวงรายสัปดาห์อาจารย์ก็อัพ YouTube แล้วนะครับตามตลอดแม่นที่สุดก็สินแสหมิวนี่แหละผมขอบคุณมากๆครับคุณเจษดาดวงรายสัปดาห์ที่คุณเจษดาบอกเนี่ยใครยังไม่ได้เข้าไปดูได้เลยนะครับที่ YouTube สินแสหมิวนะครับถัดจากลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อไปเป็นลัคนาอะไรนะครับจับฉลากเอาอย่างง่ายๆดีนะครับจับฉลากเอาอย่างง่ายๆดีเรื่องลัคนาใครยังไม่ทราบและอยากจะเช็คลัคนาที่ถูกต้องติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับแล้วก็คุยกันเองว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างนะ LINE ID ตามนี้แหละนะครับโหรา24นะอ้าวดูซิว่า
ลัคนาต่อไปคืออะไรฮ่าฮ่าลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนามังกรลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสาร์โคจรอยู่ในภพวินาศก็จริงแต่ก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสนั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะครับลัคนามังกรนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเดี๋ยวดาวพุธก็จะฉีกแล้วก็ย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปทีนี้ดาวต่างๆที่มันจะเริ่มโคจรในทิศทางต่างๆตรงนี้สินแสหมิงมีความเห็นว่าคุณนะครับคุณกำลังจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับไม่เป็นไรคุณเจษดาผมชอบชื่อสินแสหมิงว่าน่ารักดีนะไม่เป็นไรเลยครับคุณเจษดาขอบคุณมากๆนะครับที่แนะนำเพื่อนๆ เข้าไปชมนะครับนะครับอ้าแล้วก็พอคุยคุณเจษดาปุ๊บเราลืมไปเลยว่าเราพูดถึงไหนเป็นเพราะคุณเจษดาจริงๆแล้วเนี่ยเออแล้วก็ลัคนามังกรนะครับในช่วงสิงหาคมดาวก็มีความสำเร็จดีต้องบอกว่ามีความสำเร็จดีไม่ได้ขี้เลหรอกเพียงแต่เมื่อคุณเข้าไปทำอะไรแล้วอย่าไปออกหน้ามากอย่าไปออกหน้ามากนะครับได้รับความดีความชอบอะไรก็อย่าไปออกหน้าเกินไปไอ้อาจารย์นิกกี้มาแล้วอาจารย์นิกกี้มาแล้วโอ้โหหลังจากไม่ได้เจอกันพักใหญ่อาจารย์นิกกี้ก็ยุ่งผมก็ยุ่งนะครับเพื่อนๆทักอาจารย์นิกกี้หน่อยนะครับนะครับทักอาจารย์นิกกี้ขยี้ดวงหน่อยนะครับไม่รู้แกจะขยี้ไปถึงไหนขยี้อยู่นี่แหละเอ้ยอาจารย์นิกกี้เฮ้ยคิดถึงมากนะครับต่อไปลัคนามังกรนะครับลัคนามังกรดาวการเงินนะครับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ดีขึ้นหน่อยนึงเอาเป็นว่ารายรับรายจ่ายสมดุลกันก็แล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคุณยังใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวอังคารก็จะเดินเข้าไปอยู่ในภพพันธุได้เกษตราธิบดีดาวอังคารอยู่ในภพพันธุได้เกษตราธิบดีดาวอังคารจะประมาณวันที่10นะครับนั่นก็ทำให้คุณนะครับจะแฮปปี้นะครับในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คอมเมนต์ของแฟนเพจผมจะเอาขึ้นหน้าจอเลยนะครับคนนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าเขาคือกายเขาคือคุณจักรเกณฑ์ตะแหละผมว่าครับว่ามีคนเดียวแหละนะครับนะครับนี่แหละครับชาวมังกรก็จะได้รับความสำเร็จตามที่ผมได้บอกเอาไว้ส่วนในเรื่องของคู่ครองนะครับแปลกมากๆนะครับมังกรที่ยังโสดมังกรคนไหนที่ยังโสดระวังจะมีคนมาขอคบคุณแบบลับๆมันมีแฟนอยู่แล้วแต่อยากจะมาขอคบกับคุณแบบลับๆหรืออีกใดหนึ่งคือเพื่อนเก่าหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่รู้จักมาก่อนหน้านี้มันอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนี่คือชาวลัคนามังกรนะครับนะครับส่วนเรื่องการเงินนั้นผมเชื่อว่าการเงินของมังกรยังไปได้ถึงแม้ว่าดาวการเงินหลักๆจะเดินอยู่ในภพอริแต่ก็เดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์นะครับยังเชื่อว่าไปได้แม้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้เก็บตักแต่ว่ามันก็ไปได้ของมันเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงว่าจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรอกยังไงก็ไปได้อยู่แล้วนะครับนี่ดูซิในน้องหวานๆเขาบอกเพื่อนเขาว่าเขาสุ่มจับฉลากเอานะคะน่ารักมากอ่ะไม่รู้จะชมยังไงแล้วเนี่ยนะฮะต่อไปนะครับต่อไปจากลัคนามังกรก็จะเป็นลัคนาอะไรจับฉลากกันเลยนะครับจับฉลากกันเลยนะครับลัคนาพิจิกลัคนาพิจิกอ่ะพิจิกมาแล้วนะครับลัคนาพิจิกนะครับดูชัดๆนะครับลัคนาพิจิกนะครับพิจิกมาแล้วนะครับลัคนาราศีพิจิกนะฟังให้ดีเลยพิจิกรายละเอียดเยอะมากทำไมถึงเยอะล่ะ
ก็ดาวศุกร์ก็ย้ายดาวพุธก็ย้ายอาทิตย์ก็จะย้ายล้วนแล้วแต่เอฟเฟกต์กับพิจิกทั้งสิ้นอังคารก็ย้ายลัคนาพิจิกนั้นมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับลัคนาราศีพิจิกนั้นมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกมีดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการงานนะครับเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขยับเข้าไปทำอะไรใหม่ๆจะมีคนแนะลู่ทางต่างๆที่ดีให้นะครับจะมีคนแนะลู่ทางต่างๆที่ดีให้นะครับเดี๋ยวขอทักทายท่านนี้หน่อยนะครับมาแล้วถือถ้วยน้ำพริกมาเลยสวัสดีครับอาจารย์คุณเจมถ้วยน้ำพริกนะครับเจมพงษ์เจริญนะครับลัคนาพิจิกนะครับมีโอกาสจะได้ลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของงานเป็นลู่ทางที่บอกได้ชัดเจนว่าคนพิจิกจำเป็นต้องขยันจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเปิดตัวเองเพื่อรับกับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็การเงินการทองนะบอกเลยว่าจะมีรายได้พิเศษเบี้ยบ้ายรายทางเข้ามาแต่พิจิกเนี่ยผมจะพูดให้ฟังตรงนี้เลยว่าที่ผ่านมาการเงินมันเหมือนกับมันมีความกังวลใจอยู่อ่ะมันดาวเสาร์มันอยู่ในภพการเงินน่ะแต่ดาวเสาร์ถ้าแปลความหมายอีกอย่างนึงถ้าเข้าไปอยู่ในเดือนการเงินคู่กับดาวพฤหัสนั้นบางทีมันจะหมายความถึงการเคลียร์หนี้สินเก่าๆด้วยนะครับหมายถึงการเคลียร์หนี้สินเก่าๆด้วยนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกให้ฟังเอาไว้ตรงนี้เลยว่าลัคนาของชาวพิจิกนั้นดาวนะครับดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานกำลังจะโคจรเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับในช่วงกลางๆสิงหาคมแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเรือนมรณะด้วยในช่วงประมาณสิงหาคมฉะนั้นขอให้คุณได้รู้ไว้เลยว่าการงานของพิจิกนั้นจะต้องขยับดีขึ้นแน่ๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การงานของคุณต้องขยับดีขึ้นแน่ๆนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนะครับคุณต้องดูให้ดีว่าภาระอะไรที่คุณจะต้องจัดการหรือทำมันนะครับของชาวลัคนาพิจิกขอให้คุณเชื่อมั่นเลยว่าคุณมีศักยภาพพอจะมีรายได้พิเศษรายได้ที่2รายได้ที่3เข้ามาอย่างแน่นอนสบายใจได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาพิจิกนั้นดาวเจ้าเรือนความรักก็ได้ย้ายโคจรเนี่ยวันเนี้ยวันที่2ที่3สิงหาเนี่ยดาวศุกร์ก่อนหน้านี้เล็งลัคนาก็ย้ายไปอยู่ในภพมรณะไปอยู่กับดาวราหูชาวพิจิกหลายๆคนนะครับมันมี2อารมณ์นะครับบางอารมณ์ก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับมันคิดถึงความรักคิดถึงแฟนนะครับคิดถึงคู่ต่างๆราหูไปอยู่กับดาวศุกร์ศุกร์ไปอยู่กับราหูพลังทางเพศอย่างเยอะเลยพิจิกจริงแกงไม่ได้พูดเล่นพิจิกพลังทางเพศเยอะเลยนะครับพิจิกนะอ้าวอาจารย์นิกกี้บอกว่ามีหน้าความรักมรณะไปแล้วอะไรของอาจารย์นิกกี้โหอาจารย์นิกกี้พูดมาได้ยังไงนะครับอาจารย์นิกกี้บอกว่ามีหน้าความรักมรณะไปแล้วนะครับนะครับอ้าวน้องจินจุธาบอกว่าตอนนี้แฟนพิจิกไปทำงานแท่นขุดเจาะอยู่ไกลกันซะเลยอ้าวแสดงว่าน้องจินมีแฟนแล้วเนี่ยเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยดีใจอ่ะเอ้าน้องจินน้องจินบอกมาตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจินจุธาว่าหนูสมัคร Tinder แล้วแปะลิงก์มูเตลูทิ้งไว้แล้วแฟนหนูเข้าไปดูมูเตลูเลยตามแอดไลน์มาจีบขอบคุณอาจารย์มากโอ้ยโคตรดีใจเลยอ่ะเอ้ย
ต้องฉลองกับน้องจินจุธาหน่อยฮ่าฮ่าดีใจกับน้องจินจุธาไหมผมจะดีใจออกหน้าออกตาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับพิจิกช่วงนี้นะครับห่างๆแฟนอย่าไปซีเรียสเพราะว่าดาวแม่งไปอยู่มรณะห่างๆดีแล้วนะห่างๆดีแล้วนะเข้าใจไหมไปเจอกันบ้างช่วงนี้ดาวมันอยู่มรณะตามดวงมันเป็นแบบนั้นเอ้ยตามดวงมันแบบนั้นจริงๆเนาะน้องน้องน้องจิ๋วทาเนาะเออนะครับนะสบายใจได้เลยอ้าวคุณที่ว่าเราบอกว่ากันนะฮะอาจารย์นิกกี้บอกว่าน้องจินสำเร็จแล้วทำคนต่อไปเลยครับอาจารย์แล้วก็หัวเราะมาฮ่าฮ่าฮ่าพิจิกตอนนี้ถ้าคุณห่างแฟนบ้างถูกแล้วพ่อดาวไปอยู่มรณะพ่อดาวไปอยู่มรณะห่างถูกแล้วนะครับมี2 อย่างคือ1ห่าง2ไม่ค่อยเปิดเผย3ไม่ค่อยได้เจอกันถูกแล้วนะครับถ้าเจอกันทุกวันมีหวังจุกจิกยุ่งยากแน่ๆเพราะดาวมรณะก็คือห่างกันถูกแล้วเออนะฮะน้องจินจุธาบอกว่าหนูทีไรสัญญาณหลุดตลอดเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยน้องจินจุธาเออนะครับฉะนั้นพิจิกถ้าเมื่อกี้ใครน้องจินอาจารย์นิกกี้กับพิจิกเห็นไหมถ้าใครห่างๆแฟนอยู่ช่วงนี้ถูกแล้วเพราะว่าดาวมันเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าได้แปลกใจอย่าได้แปลกใจนะแต่พิจิกอะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปความรักจะแฮปปี้ขึ้นอย่างมากบอกเลยนะครับตอนนี้พิจิกอย่าจิตตกแฟนจะห่างแฟนจะอะไรก็แล้วแต่อย่าไปจิตตกนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าราหูกับมฤตยูมันจะทำมุมปลายหอกอยู่แต่เดี๋ยวจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับนะครับเออนะครับอะไรวะเนี่ยคุณตั้มเร็กซิ่งบอกว่าคิดถึงแฟนค่ะไม่ค่อยได้เจอเพราะผัวหวงเฮ้ยกูอ่านผิดเปล่าวะคิดถึงแฟนค่ะไม่ค่อยได้เจอเพราะผัวหวงอ้าวเดี๋ยวทดแฟนไว้ในใจก่อนคิดถึงแฟนค่ะอ่ะทดแฟนไว้ในใจก่อนไม่ค่อยได้เจอก็หมายถึงไม่ค่อยได้เจอกับแฟนเพราะผัวหวงเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยเอ้ยเฮ้ยข้างงงเฮ้ยเออนะฮะอย่างนี้ก็มีเนาะเออนะฮะเนี่ยอุ้ยแล้วไม่รู้ว่าผัวฟังอยู่หรือเปล่าผัวติดตามช่องสินแสบิงอยู่หรือเปล่าระวังนะจ๊ะนะครับขอให้โชคดีนะเออนะฮะน้องเขียวหวานทดแฟนไว้ในใจก่อนใช่เพราะมันงงเนี่ยคิดถึงแฟนแล้วผัวหวงเนี่ยสินแสบิงโคตรงงเลยโอเคคุยต่อคุณน้ำรินบอกว่าผัวของเราหรือผัวของแฟนคะอ้าวชิบหายแล้วไปกันใหญ่แล้วกูงงแล้วงงโอ้ทำไมต้องพิมพ์มาให้งงด้วยล่ะฮะงงมากเออแค่ผัวหวงนี่ก็พอแล้วไอ้นี่มาผัวของเราหรือผัวของแฟนคะแสดงว่าแฟนมีผัวแสดงว่าแฟนคุณแม่งเขาเรียกว่า two in one แน่ๆเลยเออโอ้ยคุยแล้วเหนื่อยจริงๆเลยจริงๆว่าพวกนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเออนะฮะคุณสปันเน่บอกว่าพี่จิงยังหาไม่ได้เลยสงสัยไม่ใช่เพราะดวงเพราะหน้าตาเรานี่แหละเอ้าไปโทษตัวเองอีกเออไอ้นู่นก็ผัวหวงไอ้นี่ก็หน้าตาไม่เป็นใจอีกสรุปแล้วมันจะยังไงดีเนี่ยเออเอาเข้าไปนะฮะเอ้าพี่จิงเข้าใจแล้วนะผัวหวงอีกเออโอเคเราดูว่าเม้นะดูบ้างผัวยืนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอืมเออนะฮะว่า YouTube สินแสหมิงเนี่ย81ล้านแล้วผัวอาจจะเป็น1ใน81ล้านก็ได้ผัวหวงอ่ะแหมเอ้ยติงตองแหมต่อไปลัคนามิถุนลัคนามิถุนนะครับลัคนามิถุนมาแล้วเออใครลัคนามิถุนบ้างนะลัคนามิถุนนะครับไม่รู้จะผัวหวงหรือเปล่าเนี่ยนะเออมิถุนฟังให้ดีชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือน
มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองตอนนี้ดาวศุกร์ทับลัคนามิถุนราหูทับลัคนามิถุนแล้วอังคารจะเข้าเรือนลาภะในช่วงประมาณวันที่10อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ10สิงหานะครับเออขำเสียงดังก็ไม่ต้องขอญาติหรอกขำไปเถอะใครก็จะไปว่าอะไรล่ะคะเออนะฮะขำอะไรผัวหวงเหรออืมแองเจอผัวหวงนี่ลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรต่อเออป้าเปล่าเนี่ยเออนะฮะลัคนามิถุนนะมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธกำลังจะเดินเข้าเรือนที่ดีแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยนะไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยอย่ากระนั้นเลยนะครับดาวอังคารก็ไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะอังคารไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยแล้วก็พฤหัสเล็งลัคนาด้วยนะครับขอบอกเลยว่าชาวมิถุนนั้นจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีนะฮะเออเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะแฮปปี้ขึ้นก่อนหน้านี้มิถุนนี่นรกชัดๆนะฮะก่อนหน้านี้นรกชัดๆเลยจริงๆว่านะครับชาวมิถุนตอนนี้ดาวเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแล้วดีขึ้นแบบเห็นชัดๆด้วยฉะนั้นสรุปแม่งง่ายๆตรงนี้แหละว่ามิถุนนั้นดีขึ้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักคนโสดมีโอกาสจะมีคนมาชอบมาถูกใจกันแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเข้าไปคบกับใครแล้วโอกาสสัมพันธ์กันได้โดยง่ายเลยนะจะบอกให้โอกาสสัมพันธ์กันได้โดยง่ายเลยพี่ไอ้มิถุนเนี่ยเพราะว่าเอ้ยดาวเสาร์มันไปเล็งราหูอยู่แล้วศุกร์ก็ทับลักด้วยนะศุกร์มาจากเรือนวินาศพฤหัสก็เล็งลักอีกโอ้ยตายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่ามิถุนแฮปปี้ขึ้นแน่นอนนะแฮปปี้ขึ้นแน่ๆไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แฮปปี้ขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะแยะเออนะครับน้องสรัญญาบอกว่าจบพิจิกคนดูหายไป80 เออนะครับผมจะหัวล้อทำแพะอะไรวะเนี่ยเออนะครับเออนะฮะต่อไปชาวมิถุนนั้นนะครับการเงินก็จะดีขึ้นด้วยโอ้ดีขึ้นในหลายๆด้านเนาะนะครับไม่น่าเชื่อดีขึ้นในหลายๆด้านชาวมิถุนแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นหยิบจับอะไรก็ซักเซสขึ้นก่อนหน้านี้พิจิกนั้นจิตตกนะฮะเออจิตตกมากนะครับทุกเรื่องเลยเพิ่งจะมาเริ่มขยับดีขึ้นไม่ขี่มาน้อยนี่แหละนะครับโคตรบ้านนอกเลยนะภาษาไม่ขี่มาน้อยOh, no. ขอให้รู้ว่ามิถุนน่ะลอยลำไปละไม่ต้องห่วงหรอกขยับดีขึ้นอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็คือไม่ดีนะฮะเราจะพูดแต่เรื่องความจริงทั้งนั้นนะครับวันนี้กี่คุณอะไรเนี่ยคุณตาลบอกว่าลัคนาธนูไอ้ลัคนามีนค่ะช่วงนี้ความรักอุบาทชาติชั่วมากพังซะยิ่งกว่าพังเมื่อไหร่ความรักจะดีขึ้นคะรอฟังในไลฟ์สดนี่แหละจ้ะหนูนะคะเออนะฮะไม่รู้นะฮะว่าเมื่อกี้นี้อ๋ออันนี้เขาบอกโอ้โหหัวเราะหัวว่าเข้ามาฟังงานเข้าเออนะก็มิถุนนะครับเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่ในช่วงสิงหาคมนี้สบายใจได้เลยนะไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าดาวขยับดีขึ้นในหลายๆด้านนะพิจิกดีขึ้นเยอะไม่ใช่มิถุนดีขึ้นเยอะสบายใจได้เลยนะครับอ้าวระหว่างนี้นะครับสินแสหมิงขอเข้าไปทำธุระอะไรนิดเดียวในห้องน้ำนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะครับ
มาแล้วจ้ามาแล้วนะครับต่อเลยต่อเลยนะครับนะครับจบไปแล้วสี่ลัคนาราศีนะครับมีอะไรบ้างมีสิงห์มีมังกรมีพิจิกแล้วก็มีมิถุนนะครับสี่ลัคนาราศีต่อไปนะครับผมใช้จับฉลากเอาง่ายสุดนะครับง่ายสุดเลยนะครับนะครับสี่ลัคนาราศีต่อไป คุณเจี๊ยบบอกว่ารอเวอร์ชั่นสุขใจโคตรๆนะคะ เออนะครับสี่ลัคนาราศีต่อไปจับฉลากเอาง่ายสุดนะครับไม่ต้องได้เปรียบเสียเปรียบนะเออต่อไปชาวลัคนากรกฎมาแล้วกรกฎกรกฎใครลัคนากรกฎบ้างส่งเสียงหน่อยนะครับมาแล้วกรกฎนะกรกฎนะครับลัคนากรกฎเนี่ยผมชอบน้องหวานหวานมากเลยเพราะว่าเขาจะบอกเพื่อนๆตลอดว่าเอ้ยถึงลัคนาแล้วนะเธอมาฟังสิเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเอออย่างเงี้ยจะเรียกเพื่อนมาฟังตลอดเนี่ยชอบมากๆเลยน่ารักมากนะฮะเออนะฮะนะฮะเนี่ยกรกฎผ่านยังคะเนี่ยมากรกฎมาแล้วค่ะนะครับกรกฎกรกฎฟังให้ดีฟังให้ดีกรกฎนะชาวลัคนากรกฎนั้นนะครับเดี๋ยวประมาณกลางเดือนทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธก็จะเดินย้ายออกจากราศีของท่านทั้งอาทิตย์และพุธจะเดินย้ายออกจากราศีของท่านส่วนไอ้เสาร์และก็พฤหัสนั้นยังคงอยู่ในเรือนอริอังคารไปลอยกลางฟ้านะครับประมาณวันที่10อ่ะอังคารจะไปลอยกลางฟ้านะครับต้องบอกว่าชาวลัคนากรกฎนะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยโอเคเลยนะครับไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเฮงซวยเออพูดกันง่ายๆแหละไม่ต้องไปใช้คำประดิษฐ์ประดอยคำอะไรมากมายหรอกนะครับกรกฎที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเลยติดขัดนานนับประการมีแต่ความจุกจิกยุ่งยากนะครับมีแต่ความจุกจิกยุ่งยากนะครับพอดาวขยับมาช่วงกลางสิงหาคมเริ่มจะหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้างเริ่มจะหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้างเหตุผลเพราะว่าดาวมันได้ขยับย้ายราศีขยับย้ายราศีตรงนี้ส่งผลดีกับชาวลัคนากรกฎตรงๆการเงินการทองที่วิตกกังวลนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับการเงินการทองที่วิตกกังวลนั้นจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับอย่ากระนั้นเลยนะครับนะครับคุณจะมีความสบายใจนะครับนะครับนะครับสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่คุณจะแฮปปี้กับมันทีเดียวนะครับแฮปปี้กับมันทีเดียวคือพูดง่ายๆคือคุณจะอยู่ในโหมดที่มีความสุขความสบายใจกับมันมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปกังวลนะว่าจะมาทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกคล้ายๆกับว่าเฮ้ยแม่งจุกจิกใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านได้อะไม่ต้องห่วงหรอกขอให้สบายใจได้ขอให้สบายใจได้เลยนะครับขอให้สบายใจได้เลยมีอยู่อีกหนึ่งประการที่ไม่ค่อยโอเคนักนั่นก็คือความรักนะครับนั่นก็คือความรักของชาวพิจิกนะครับความรักของชาวพิจิกไม่ใช่ความรักของชาวกรกฎนะครับยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับมีความขุกครักมีความติดขัดแล้วก็อื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะขอให้คุณได้รู้ไว้เลยว่ามันยังเป็นความรู้สึกอื่นๆที่คุณอยากจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขจัดให้มันพ้นออกไปจากความคิดของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ตัวคุณเองนั้นมีความกังวลใจกับมันอยู่มาก
กังวลใจกับมันอยู่มากฉะนั้นอย่าได้แปลกใจถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้สึกแฮปปี้เท่าไรนักกับความรักของคุณนี่คือชาวกรกฎนะครับนะครับนี่คือชาวกรกฎนะครับนะก็ขอให้คุณได้สบายใจตรงนี้ว่าเรื่องอื่นๆเข้าที่เข้าทางขึ้นยกเว้นเรื่องความรักยกเว้นเรื่องความรักนะครับที่ยังหาความแฮปปี้ค่อนข้างที่จะยากมักจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวจุกจิกเรื่องราวยุ่งๆต่างๆนะครับหาจุดลงตัวยากนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนากรกฎตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปทุ่มเทอะไรให้กับความรักนะอย่าเพิ่งไปทุ่มเทอะไรให้กับความรักเหตุผลทำไมเหตุผลทำไมเหตุผลเพราะว่าทำให้คุณนั้นทุกข์ใจเปล่าๆหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้นะครับทุกข์ใจหาความสุขไม่ได้นี่คือสิ่งที่โคตรจุกจิกใจเลยจุกจิกใจอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ผมเชื่อว่าชาวกรกฎเหมือนกับยกอะไรบางอย่างออกจากความคิดออกจากใจคุณอะนะครับอ้าวต่อไปจับฉลากต่อไปนะครับแป๊บหนึ่งนะลัคนาราศีตุลตุลลัคนาราศีตุลนะครับนะตุลใครลัคนาราศีตุลบ้างนะขอเสียงหน่อยแซะลัคนาราศีตุลนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะดาวเจ้าเรือนของตัวเองแล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับแล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วดาวอาทิตย์กำลังโคจรเข้าตำแหน่งของตัวเองเข้าตำแหน่งของตัวเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลนั้นสิงหาคมเหมือนกับได้ชุบชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นทำอะไรที่รอมาตั้งนานแล้วก็ตัวเองจะแฮปปี้ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะครับแฮปปี้ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนมากนะครับกับชาวลัคนาตุลนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาตุลนั้นนะครับคุณจะพบกับช่องทางต่างๆที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับงานเข้าที่ขึ้นการเงินดีขึ้นนะครับใครว่าเนี่ยบ่นอะไรเนี่ยลัคนาเมษไม่มีเลยเหรอครับความรักดีเขายังพูดไม่ถึงเลยนี่ก็มาความลัคนาราศีเมษความรักดีอะไรก็ไม่รู้เขายังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแล้วผมจะไปบ่นเขาทำไมเนี่ยนะก็แซวเขาเล่นเท่านั้นเองนะโอเคนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีอะไรวะลัคนาราศีตุลนะครับเงินงานขยับดีขึ้นส่วนเรื่องความรักยังไม่โอเคนะฮะบอกก่อนนะครับจะมีเรื่องทำให้หึงหวงจับผิดใครได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วไปย้อนฟังดูทำให้มีเรื่องหึงหวงจับผิดมีแต่ปัญหานะครับให้ระวังนะครับให้ระวังจะถูกจับผิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือจู่ๆแล้วโคตรแม่งมีความหึงขึ้นมาเฉยๆนะครับมีความหึงขึ้นมาเฉยๆทำให้ต้องมีเรื่องขัดแย้งจุกจิกนะเรื่องความรักของชาวตุลนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับคุณเสมอแขเขาก็ชาวตุลนะเนี่ยเขาบอกมาเห็นไหมล่ะนะฮะ
นะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณนภาปอบอกว่าคิดถึงอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับที่คิดถึงการอ้าวน้องแองจี้มาแล้วน้องทิพวรรณน้องแองจี้นะครับเย้ลัคนาตุลดีใจด้วยนะจ๊ะเออนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับชาวลัคนาตุลความรักอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากในช่วงเดือนตุลาคมมันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องหึงหวงเรื่องจับผิดป้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับจะปลอดโปร่งขึ้นหลังจากวันที่20 21ไปแล้วค่อยว่ากัน20 21ไปแล้วค่อยว่ากันนะครับ20 21ไปแล้วค่อยว่ากันนะถัดจากชาวลัคนาราศีตุลนะครับนี่ไปกี่ลัคนาแล้วเนี่ย6แล้วเหรอลัคนาจากลัคนาราศีตุลดูซิจะเป็นลัคนาอะไรฮ่าเฮ้ยลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูนั้นนะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอ๋อชื่อคุณกระเป๋อเองนะครับผมก็นึกว่าใครปะโทอ่านไม่ออกโทษทีนะครับฮ่าโอเคกระปอกระเป๋อเอาว่ากันไปนะครับดาวชาวลัคนาราศีตุลเอ้ยไม่ใช่ไปอ่านชื่อกระเป๋อผิดเลยเนี่ยอ่านไม่ถูกแล้วเนี่ยลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะแล้วก็ตอนนี้พฤหัสก็ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับพฤหัสไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีธนูนะครับคุณจะหาเงินหาทองได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับเออนี่เขาไม่ได้ดูเขาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยสิบเอกสุมนัส13กุมภา32เกิดเวลาเท่านี้ได้เลื่อนตำแหน่งไหมครับอันนี้เขากำลังดูไอ้ไลฟ์สด12ลัคนาราศีเขาไม่ตอบคำถามโอ้ยคุณนี่ก็นะเออนะครับทำไปเถอะนะครับแล้วก็ชาวธนูนั้นนะครับมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ทับลักอยู่สุกย้ายไปเล็งลัคนาอยู่กับราหูนะครับแล้วก็เดี๋ยวดาวพุธกับดาวอาทิตย์จะย้ายไปอยู่ในภพสุภะแต่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นอยู่ในภพมรณะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนความรักโคตรแม่งโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะเออแล้วก่อนหน้านี้ดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพอริทำให้ธนูมีปัญหาจุกจิกนะครับทั้งเรื่องงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยที่คุณเองนั้นไม่คาดคิดคุยตกลงอะไรกันไว้ก็สุดท้ายก็มีการยกเลิกหรือการแคนเซิลไปเรื่องเงินก็เหมือนกันแทนที่จะได้แบบที่ตั้งใจไว้ก็ไปได้ตรงนู้นตรงนี้แบบมันไม่ได้ตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คุณต้องการอย่างไรก็ดีในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปอยู่ในภพมรณะระวังจะมีเรื่องจับผิดเรื่องหึงหวงปัญหาจุกจิกงี่เง่าส้นตีนก็ไม่รู้ครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาธนูนะครับพอดาวไปอยู่ในเรือนมรณะเออนะครับแต่เดี๋ยวกลางๆสิงหาคมก็ย้ายแล้วกลางๆสิงหาคมก็ย้ายแล้วนะครับคุณจะแฮปปี้ขึ้นอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่สุภะพุธก็ย้ายไปอยู่สุภะได้ตำแหน่งดีอีกต่างหากแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงวะเออนะครับมันจะไม่ดีได้อย่างไรมันจะต้องดีแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวธนูเมื่อผ่านเข้าช่วงประมาณวันที่10 11 12เข้ากลางเดือนไปแล้วมีความแฮปปี้มีความสำเร็จรออยู่นานนับประการมีความแฮปปี้มีความสำเร็จรออยู่นานนับประการทำให้ตัวของคุณเองนั้นแฮปปี้อย่างมากแฮปปี้คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนกันแล้วกันแหละเออนะครับ การเงินก็จะขยับดีขึ้นนะครับการเงินก็จะขยับดีขึ้นความรัก
นะครับก็จะแฮปปี้ขึ้นถ้าใครเป็นชาวลัคนาธนูนะครับจะแฮปปี้ขึ้นแน่นอนแน่นอนชัวร์ๆเลยเอานี่ใครคนนี้ใครคุณชุนาสอนแฟนก็คอยจับผิดราศีธนูอ่ะก็บอกไปแล้วไงเล่าดาวมันเดินอยู่พบมอหน้าตัวเองเออดาวมันเดินอยู่พบมอหน้าดาวคู่ครองเดินอยู่พบมรณะเออดาวสูงแป้งก็ดันหาไปนาลีอีกโอ้ยไม่อยากจะแซดเว้ยเออ oh no นะครับอ้าวใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันด้วยนะอันนี้คุณชุคุณเจ๋งเขาบอกสาธุสาธุคุณชุติการบอกว่าอาจารย์แม่นแม่อาจารย์แม่นมากค่ะถูกหวยด้วยค่ะลัคนาการบอกไปแล้วลัคนาการจะมีโชคนะธนูรออีกหนึ่งอึดใจเดี๋ยวจะแฮปปี้ขึ้นแฮปปี้ขึ้นไอ้แฮปปี้ขึ้นต้องงี้ดิไม่ใช่นี้มันลงแฮปปี้ขึ้นแฮปปี้ขึ้นแน่นอนนะครับนะครับช่วงนี้จะจุกจิกอื่นๆหน่อยแต่เดี๋ยวดาวมันก็ผ่านไปแต่ว่าบอกก่อนนะว่าดาวพุธเดินเข้ามรณะสุขไปเป็นอริเนี่ยโคตรจุกจิกเลยรู้เปล่าเออจุกจิกรู้เปล่านะนะครับแต่เดี๋ยวจะผ่านไปแล้วการเงินจะขยับดีขึ้นงานจะเข้าที่แน่นอนงานเข้าที่แน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับเออใครเนี่ยคุณส้มชาวลัคนาคืออะไรเหรอคะหนูเกิด14ธันวาหนูไปอยู่ที่วงแหวนดาวพระเสาร์มาเหรอลูกเฮ้ไปอยู่ที่วงแหวนดาวพระเสาร์มาเหรอหรือว่าไปอยู่ที่ดาวพลูโตเนี่ยนะมันโผล่มาจากไหนวะเนี่ยชาวลัคนาคืออะไรเหรอครับใครก็ได้ช่วยอธิบายน้องส้มหน่อยเขาไม่เข้าใจเรื่องลัคนาหึหนูไปอยู่ดาวพลูโตมาเหรอคะเออนะฮะต่อไปจากชาวลัคนาธนูนะครับแต่ธนูจะมีโชคดีเรื่องยวดยานพาหนะด้วยนะเออใครจะซื้อรถมองรถใหม่อะไรนะบอกได้เลยเจ็ดแจงจัดไปเอาคุณหาไม่เจอหรือเธอไม่มีสรุปแล้วหาไม่เจอหรือเธอไม่มีกันแน่วะเนี่ย แม่นทั้งดวงทั้งโง่เฮงก็สินแสบิกนี่แหละค่ะ นะครับเอาชิบหายแล้วอาจารย์นิกกี้บอกว่าใกล้บ้านผมครับผมอยู่ดาวแอสการ์ดอาจารย์จะเอาหาไปไหนเนี่ยเออนิกกี้นี่เขาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรผมเลยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดด้วยกันบ่อยนะฮะแกก็บอกว่าแกทำเรียลเอสเตททีแรกผมก็ไปคุยเรื่องหมู่บ้านจัดสรรกับแกให้หมู่บ้านโครงการนี้ดีโครงการนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาไอ้ฮะคุยไปคุยมาอาจารย์นิกกี้ว่าเรียลเอสเตทของผมคือทำศาลพระภูมิเอออาจารย์นิกกี้เอ้ยนะฮะแล้วก็มาอีกประมาณไม่เท่าไหร่แกก็มาคุยกับผมอีกว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้ผมว่าผมจะไปจับธุรกิจเจเวลรี่โอ้ยผมก็หุ้ยอาจารย์ไม่ได้ทำเลที่ไหนมาวะเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจเจเวลรี่เนี่ยเฮ้ยอาจารย์ไปได้ช็อปที่ไหนมาคุยกันไปคุยกันมาตั้งนานเราก็นึกว่าเป็นพวกเพชรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแกมาเฉลยมาว่าแกกำลังจะไปทำทับทีมกอล์ฟเอ้ยนิกกี้เอ้ยผมก็งงไปหมดเลยนะฮะเออเนี่ยอาจารย์นิกกี้นี่แหละเก่งมากเลยดูไพ่ทาโร่เนี่ยคือกัลยาณมิตรผมเลยเดี๋ยวแกสะดวกเดี๋ยวแกก็จะมาไลฟ์กับผมอีกนะฮะแล้วก็มีอีกแบบนึงที่ผมเคืองมากๆเลยกับอาจารย์นิกกี้นะฮะก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถามถึงเรื่องของอาชีพตอนนี้แกก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกธุรกิจการสื่อสารอยู่เออธุรกิจการสื่อสารอยู่ผมก็ถามว่าอาจารย์อะไรเกี่ยวกับอะไรเหรออาจารย์พวกดาวเทียมเหรอหรือว่าอะไรเออนะฮะคุยไปคุยมาบอกว่าจะทำเกี่ยวกับฮ่าๆธุรกิจอะไรนะธุรกิจสื่อเจ้าที่ไอ้ห่ากูงงชิบหายนะเอองงเลยงงจริงๆนะอาจารย์นิกกี้จะเอาหาไปไหนเออนะครับจะเอาหาไปไหนมันงงเข้าใจไหมนี่ผมก็นึกตั้งนานนะธุรกิจอะไรอ๋อสื่อเจ้าที่เนาะสื่อเจ้าที่แม่อาจารย์นิกกี้นะครับเออนี่แหละอาจารย์นิกกี้บัตตี้ผมเลยเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดอีกนะฮะเพราะว่าหายไปช่วงหนึ่งนี่แกไปถ่ายแบบใช่ไหมอาจารย์นิกกี้หรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เออนะฮะคุยแล้วก็งงเลยนะฮะบอกทำเจเวลรี่อะไรทับทิมกรอบโอ้ยงงอ่ะงงจริงๆอ่ะนะฮะอืม
อ้าวต่อไปเมื่อกี้ธนูจบไปแล้วอีกหนึ่งลัคนานะครับอีกหนึ่งลัคนานะครับลัคนาราศีกันลัคนาราศีกัน ลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรนะลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับอะไรเนี่ยจานขาจัดแม่ทัศนีเถอะค่ะหนูอยู่ทั้งแม่ทั้งมะเมียอัวมอทายแย่แล้วเขาจับฉลากอยู่มาจัดแม่อะไรเล่าร้อนหน่อยดิอะไรเนี่ยดูพี่ส้มเหรอดูพี่จิกให้หน่อยส้มมาจากวงแหวนดาวพระเสาร์หรือดาวพลูโตลูกฮะเขาพูดไปตั้งนานแล้วดูพี่จิกให้หน่อยค่ะอาจารย์อย่างนี้สิดูพี่จิกให้หน่อยอย่างเงี้ยแต่ส้มเลยนะต่อไปเมื่อกี้ชาวลัคนากันนะชาวลัคนากันเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ก่อนหน้านี้ส้นตึกไม่ดีหรอกชาวกันส้นตึกชาวลัคนากันส้นตึกมากนะครับก่อนหน้านี้แต่จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนเหตุผลเพราะว่าดาวเสาร์นะฮะและดาวเสาร์นะฮะได้โคจรกับดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งพบพันธุพฤหัสได้ปัญจมหาบุรุษโยกอยู่ในพบที่4นะครับ1 4 7 10น่ะได้ปัญจมหาบุรุษโยก นะครับนะครับนะครับอย่ากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีกันแฮปปี้ขึ้นชีวิตคุณแฮปปี้ขึ้นมีอยู่เรื่องเดียวที่ต้องระวังดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินแม่งโคจรไปอยู่กับดาวราหูไปอยู่กับดาวราหูระวังจะถูกหลอกจุกจิกใจในเรื่องของการเงินระวังจะถูกหลอกจุกจิกใจในเรื่องของการเงินนะครับจุกจิกใจในเรื่องของการเงินนะครับระวังนะฮะคือไม่ได้เสียหายจากอะไรเสียหายจากการถูกหลอกหรือการพูดไม่จริงในเรื่องของการเงินนี่แหละครับนี่แหละครับคือเรื่องที่จะต้องระมัดระวังแต่การเงินหลักๆนั้นผมมั่นใจว่าคุณจะต้องขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีกันนะครับอีกอย่างหนึ่งดาวพุธโคจรไปเป็นวินาศนะดาวเจ้าตัวโคจรไปเป็นวินาศสิงหาคมระวังเรื่องของเอกสารเรื่องของข้อตกลงสัญญาสักนิดหนึ่งนะฮะระวังเรื่องเอกสารข้อตกลงสัญญาสักนิดหนึ่งโอ้ยคุณเข้มวีรยุทธลัคนาราศีมีนล่ะครับไม่ทันครับยังไม่ถึงจ้ารอก่อนนะครับนะครับนะนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนั้นเรื่องความรักคู่ครองของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วรู้สึกความรักไม่ดีขุกขักนั้นขอให้คุณสบายใจได้ว่าเดี๋ยวความรักของคุณจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใครที่ความรักไม่ลงตัวก็จะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใครโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่มีโอกาสที่จะไปเจอกับพ่อแม่นะจ๊ะบอกก่อนนะชาวกันนะส่วนในเรื่องของงานนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรอยู่ในภพการงานแต่ไปอยู่กับดาวราหูมันแปลความหมายถึงต้องระวังเกี่ยวเรื่องการถูกหลอกประการที่1แต่ในทางกลับกันคือถ้าเกิดคุณไปติดต่องานกับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือธุรกิจอะไรที่ต้องมีการดีลกันแบบทางไกลจะได้รับความสำเร็จดีนะครับอ้าวสินแสหมิงขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะครับประมาณ2นาทีรอเดี๋ยวนะ
มาแล้วจ้าเออมาแล้วฮะมาแล้วฮะนะฮะเออนะฮะอ้าวน้องจินจุธาบอกว่าแฟนลัคนากันเลยค่ะทำงานแท่นกับชาวต่างชาติเอออาจารย์นิกกี้แกก็เลยแซวไปว่าแท่นบูชาเหรอทำไมมันหาอย่างนี้วะเอออาจารย์นิกกี้บอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อแหงเลยอาจารย์นิกกี้รู้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอาจารย์นิกกี้แสดงว่าอาจารย์นิกกี้เนี่ยต้องมีเซนส์อะไรสักอย่างหนึ่งรู้ว่าผมไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะเออนะฮะนะฮะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับกดแบ่งปันกันด้วยนะนะครับเออน้องจินจุธาบอกว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลแหมจานิกกี้ก็บอกไปเป็นท่านบูชาเออนะฮะผมนี่มีความสุขนะครับที่ได้เจอกับแฟนเพจทุกท่านเพราะว่าคุยกันสนุกสนานดีนะครับเอออะไรเนี่ยคุณนิดหน่อยบอกว่าประตูหยอดน้ำมันหน่อยค่ะจานดังเชียวประตูบ้านผมน่ะไม่เป็นไรหรอกเอาดังอีกทีไหมเนี่ยเออนะฮะอืมว่างเมื่อไหร่ว่างก็มาหยอดให้หน่อยสิ ประตูดังก็มีปัญหาเว้ยเฮ้ยแซวเล่นนะจ๊ะเออนะครับนี่คุณธิดาล้านนามาแล้วบอกคิดถึงอาจารย์นิกกี้ค่ะอาจารย์นิกกี้ครับแฟนเพจเขาคิดถึงเอออาจารย์นิกกี้ครับแฟนเพจเขาคิดถึงนะเดี๋ยวอาจารย์นิกกี้ก็จะใกล้ๆเนี้ยสะดวกมาแล้วครับนะฮะตอนนี้อาจารย์นิกกี้เขาก็ไปอยู่ที่แท่นอยู่เหมือนกันมั้งเนี่ยแท่นอะไรก็ไม่รู้เออนะครับต่อไปสี่ลัคนาสุดท้ายที่เหลือได้แก่อะไรบ้างตัดไปนะครับเออเอ้าลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษจ้าใครลัคนาราศีเมษบ้างเออน้องหวานหวานบอกว่าไลฟ์หน้าขอแบบเปลี่ยนกางเกงนะคะอาจารย์โอ้ยหนูเอ้ยหนูไอ้อย่าไปอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะชินแสหมิงเออโอ้ยตายเขาบอกให้เราเปลี่ยนกางเกงตอนไลฟ์สดนะเขินเลยขอข้ามแล้วกันนะไม่น่าไปอ่านเลยเนี่ยนะขอแบบเปลี่ยนกางเกงบ้างขอโทษเอาต่อไปนะลัคนาราศีเมษนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารกำลังจะเดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองแล้วก็โคจรนะครับโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรวะที่เรียกว่าส่งผลดีนะครับส่งผลดี ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับแล้วก็การเงินนะฮะการเงินคือดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปอยู่กับดาวราหูนะครับการเงินเนี่ยดาวศุกร์โคจรไปอยู่กับดาวราหูมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันนะครับนะครับนะครับมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันแล้วก็การเงินการทองก็จะขยับดีขึ้นนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยขอให้สบายใจได้ผมเชื่อมั่นว่าการเงินการทองของคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าชาวเมษเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมจะต้องบอกให้คุณฟังชัดๆเลยเพราะว่าไอ้ดาวอังคารที่มันโคจรได้เกษตราธิบดีตรงเนี้ยมันก็ดันทะลึ่งนะฮะดันทะลึ่งไปอยู่กับดาวเมนูจะอยู่แล้วก็ไปโยกกับดาวราหูเสร็จแล้วไม่แค่นั้นนะฮะมันไปอยู่กับดาวศุกร์ด้วยซึ่งดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่กับดาวราหูนะครับโคจรไปอยู่กับดาวราหูเรื่องความรักระวังนะครับมีโอกาสจะไปเจอกับความรักยุ่งยากได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสจะไปเจอกับความรักจุกจิกยุ่งยากได้เหมือนกันหรือไปเจอกับรักซ้อนแบบไม่คาดฝันนะครับอาจารย์นิกกี้เขาบอกว่าดาวอังคารเดินเข้าเกษตรแสดงว่าสอบเข้าจุฬากับธรรมศาสตร์ไม่ติดอาจารย์นิกกี้เอ้ยโอ้ยยัฮูอาจารย์จะเอาหาไปไหนเฮ้ยจะเอาหาไปไหน ดาวอังคารเดินเข้าเกษตรแสดงว่าสอบเข้าจุฬากับธรรมศาสตร์ไม่ติด
อาจารย์นิกกี้เอ้ยโอ้ยตายแล้วถ้าผมมีถาดอยู่ผมข้อหัวตัวเองนะเนี่ยปักนะฮะเจ้าหาไปไหนเนี่ยเอ้ยตะมุกนี้ใต้เลยเฮ้ยดาวอังคารเข้าก็เดินเข้าเกษตรเพราะว่าเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ไม่ติดเอาเข้าไปเพื่อนๆดูเถอะนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับการงานของชาวเมษจะขยับดีขึ้นมีเรื่องเดียวที่ต้องระวังคือเรื่องความรักในช่วงสิงหาคมเพราะว่าดาวศุกร์โคจรไปสัมพันธ์กับราหูแต่ก็โยกหน้านะโยกหน้าเดี๋ยวอาจารย์นิกกี้คงแซวอีกว่าโยกหน้าอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมเออโยกหน้านะฮะก็ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีก็คือมีเสน่ห์แต่ก็ต้องระวังไปเจอกับความรักที่มันซับซ้อนพอสมควรเลยนะนะครับจะคบหาใครก็ลองเช็คเขาดูให้ดีก่อนละกันนะครับว่าเขามีสถานะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ดูกันยากนะฮะบางทีคุณไปเห็นเขาใน Facebook เขาอาจจะเขียนว่าโสดเออจริงๆมันอาจจะมีผัวมีเมียอยู่ก็ได้อันนี้พูดกันตรงๆนะเออนะครับไปเช็คกันดูให้ดีเถอะนะฮะมันมีโอกาสจะไปเจอกับอะไรตลกๆอยู่เหมือนกันแหละชาวเมษในเดือนสิงหาคมตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยนะฮะเอออันนี้ก็พูดตรงๆอ่ะเออนะครับนะครับเออนะครับงานขยับดีขึ้นเนี่ยคุณทิพยพรบอกว่าจริงค่ะอาจารย์ลูกราศีเมษได้เปลี่ยนงานดีเงินดีขึ้นอย่างมากก็บอกแล้วมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนแหละไม่ต้องห่วงหรอกนะเออนะครับมีเรื่องความรักอย่างเดียวที่ผมบอกไปแล้วว่าเมษค่อนข้างที่จะจุกจิกนะฮะเดี๋ยวจะไปเจอกับความรักที่ต้องระมัดระวังนะครับถัดจากชาวลัคนาราศีเมษก็มาถึงต่อไปนะชาวลัคนาราศีอะไรเออคุณเจษดาเขาก็ตั้งฉายาให้อาจารย์นิกกี้ไปแล้วว่าอาจารย์นิกกี้เชิญยิ้มขยี้ดวงครับพามหยอกครับหยอกไม่ต้องหยอกหรอกอันนี้พูดจริงเลยน่าจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์นิกกี้ที่ที่เขาบอกแหละเชิญยิ้มขยี้ดวงอ่ะนะครับต่อไปลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนนะลัคนาราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสโคจรลอยกลางฟ้าได้เกษตราธิบดีพฤหัสลอยกลางฟ้าได้เกษตราธิบดีโคจรมาสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์นะฮะต้องบอกก่อนว่าภาระหน้าที่การงานเยอะมากๆนะครับภาระหน้าที่การงานเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายท่านนี้ก่อนนะครับเป็นแฟนเพจตัวยงเลยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากเขาชื่อคุณมานินกราบสวัสดีท่านอาจารย์คิดถึงที่สุดครับขอบคุณคุณมานินมากครับอ้าวไลฟ์ต่อเลยนะครับคุณมานินนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรเลยนะนิสัยดีมากน่ารักมากแฟนเพจนิสัยดีจริงๆนะครับลัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าตัวได้เกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกถึงแม้ว่างานจะหนักงานจะเยอะแต่คุณก็จะจัดสรรปันส่วนทำมันได้อย่างดีทำมันได้อย่างดีนะครับนะครับทำมันได้อย่างดีใครเมื่อกี้บอกว่าอะไรเม้นไม่ขึ้นค่ะก็ขึ้นแล้วไงเนี่ยไม่ขึ้นผมจะอ่านเห็นเหรอขอโทษนะฮะทำมันได้อย่างดีภาระจะเยอะก็จริงแต่ความสำเร็จรออยู่มีความสำเร็จรออยู่อย่างมากมายสำหรับชาวมีนเรื่องการเงินการทองก็จะขยับดีขึ้นก่อนหน้านี้ชาวมีนมีความกังวลใจเกี่ยวเรื่องรายจ่ายมีความกังวลใจเกี่ยวเรื่องเงินทองไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของสถานภาพในด้านการเงินแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่านะครับขอให้รู้ไว้เถิดว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นทั้งงานทั้งเงินจะขยับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เออนะครับภาระเยอะแต่ความสำเร็จก็มีอยู่นะครับนะครับ นะครับภาระเยอะแต่ความสำเร็จก็มีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนั้นไอ้ชาวมีนมันก็กล้ากลัวตอนเนี้ยเออชาวมีนก็กล้ากลัวไอ้ชาวมีนที่ยังโสดอยู่มันก็อยากจะมีผัวเหมือนกันแหละไอ้หนูมันก็ไม่อยากมีวะแต่มันก็กล้ากลัวนะอาจจะเขาเรียกว่าแผลเก่ายัง
ยังซิบๆไม่หายหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยทำตัวไม่ถูกเออนี่แหละคือชาวมีนนี่น้องส้มเขาบอกว่าหนูรู้แล้วลัคนาคืออะไรลัคนามีนนี่เองแหมหนูก็มาจากลงมาจากดาวพลูโตได้แล้วลูกนะลัคนามีนนะคะเออนะชาวลัคนามีนดาวความรักยังเดินไม่เสถียรนะครับกล้ากล้ากลัวเรื่องความรักแต่ผมอยากจะบอกป้ายไว้เลยนะครับถ้ามีใครไปจีบคุณหรือคุณไปชอบใครนะคบๆแม่งไปเถอะเออแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีนึงมัวแต่กลัวมัวแต่ลังเลอยู่แบบเนี้ยฮะเออนั่นแหละน่าจะได้ไปอยู่ดาวพลูโตอีกคนนึงแหละไอ้ชาวมีนน่ะนะฮะไม่ต้องไปกลัวเสน่ห์มีอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพยายามเอาใจใส่ดูแลคู่บ้างนะครับอย่าไปปล่อยให้เขาเหงาอย่าไปปล่อยให้เขาว้าเวดาวมันเดินแบบนี้เดี๋ยวมันเดินเข้าพบอริเนี่ยบางทีเราละเลยเขาเกินไปเราละเลยเขาเกินไปนะครับแต่ก็ขอให้สบายใจได้ว่าเรื่องงานและเงินชาวมีนไม่มีปัญหาหรอกแต่งานเยอะนะเหนื่อยชิบหายเลยบอกก่อนนะฮะเสาไปลอยอยู่พบการงานเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเหนื่อยแต่ก็มีความสำเร็จรออยู่แน่นอนนะครับเหลือ2ลัคนาสุดท้ายนั่นก็คือชาวลัคนาพฤษภกับชาวลัคนาราศีกุมผมก็จะจับฉลากขึ้นมานะครับว่าอะไรจะเป็นลัคนาราศีต่อไปทันแทนเฮ้ยชาวพฤษภต่อไปนั่นเท่ากับว่าชาวกุมเหลือสุดท้ายฮ่าเฮ้ยนะครับเจ้าหัวล้อทำไมวะเนี่ยสุดท้ายกับสุดท้ายเนี่ยฮะนะชาวกุมของคุณเจษฎาเหลือสุดท้ายเออชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกำลังจะโคจรไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแซวอาจารย์นิกกี้อีกทีนะครับรักใครชอบใครบอกไปเลยครับอย่าไปกลัวเต็มที่แค่โดนบล็อกเฟซแล้วก็หัวเราะเลขห้ามประมาณ30,000กว่าตัวนะครับ นะครับเออนะอ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยรักใครชอบใครบอกไปเลยครับอย่าไปกลัวเต็มที่แค่โดนบล็อกเฟซแล้วก็หัวเราะมาเลข5นะครับเออนี่แหละครับก็คือชาวลัคนาพฤษภนั้นคุณจะแฮปปี้มีความสุขกับเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้การเงินไม่ค่อยทันใช้นะฮะชาวพฤษภนี่การเงินหาเดือนชนเดือนหาอาทิตย์ชนอาทิตย์นะฮะเออนะครับกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับงานที่มันยังไม่ค่อยเสถียรแต่ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นการเงินจะขยับดีขึ้นหรือพบช่องทางใหม่ๆที่ดีในเรื่องของธุรกิจทำให้ตัวคุณเองนั้นจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมากยิ่งขึ้นแต่ก็คงจำเป็นที่ต้องอาศัยแนวร่วมจากคนอื่นด้วยนะครับนะครับต้องอาศัยแนวร่วมจากคนอื่นด้วยนะครับอย่าไปวันแมนโชว์เหนื่อยชิบหายเลยนะครับส่วนดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ในภพมรณะนั้นระวังสุขภาพร่างกายนะครับระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งแล้วก็ดาวที่โคจรแบบนี้นะครับดาวที่โคจรแบบนี้ชาวลัคนาพฤษภขับรถขับราระวังนิดนึงในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นชาวพฤษภนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกหน้ามืดแล้วก็อย่าไปออกกำลังอะไรที่มันเกินกำลังตัวเองนะครับมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายมากนะครับเรื่องความรักของชาวพฤษภดาวความรักโคจรเป็นเกษตรแต่ดันโคจรไปอยู่ในภพวินาศความรักดีอยู่แต่อย่าไปเปิดเผยมากเดี๋ยวภัยจะมาความรักดีอยู่แต่อย่าไปออฟไซด์มากเดี๋ยวภัยจะมานะครับต้องบอกแบบนี้ครับแล้วก็ให้ระวังใครที่เป็นพฤษภแล้วคบเป็นซ้อนอยู่ระวังภัยจะมาจากโซเชียลมีเดียนะครับ
ติงกันไว้ตรงๆครับสำหรับชาวพฤษภนะแต่การเงินดีขึ้นแน่นอนและสุดท้ายท้ายสุดนั่นคือชาวลัคนาราศีฮ่าๆกำกุมจะบอกกันพูดผิดเป็นกำอย่างเงี้ยชาวกุมให้ชาวกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับที่ผ่านมาก่อนสิงหาคมและเข้าต้นสิงหาคมกังวลใจเกี่ยวเรื่องเงินทองมากไม่มีความสุขในเรื่องการเงินทุกข์ใจในเรื่องการเงินไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวเรื่องการงานมีความรู้สึกว่างานมันไม่ค่อยแน่นอนนี่คือชาวกุมการเงินก็คล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับมันใช้ได้แบบไม่ค่อยปลอดโปร่งอ่ะนะฮะระแวงตรงนู้นระแวงตรงนี้รายจ่ายมาแบบที่เราเองไม่คาดคิดไอ้รายรับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ขอให้คุณเชื่อในวงโคจรของดวงดาวตรงนี้ไว้เลยว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นโคจรไปอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีแล้วก็ไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าลาภะกระดุมพระไปเป็นลาภะเดี๋ยวการเงินคุณจะขยับดีขึ้นแน่ๆคุณฟังผมไว้ไอ้พวกกลุ่มทั้งหลาย การเงินคุณจะต้องขยับดีขึ้นแน่ๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้การเงินชาวกลุ่มเนี่ยรายจ่ายเยอะแล้วก็มีเบี้ยบ่ายรายทางอะไรก็ไม่รู้ครับแม่งแบบบางทีท้อเรื่องเงินน่ะแต่เดี๋ยวจะต้องดีขึ้นนะครับจะต้องดีขึ้นนะครับนะครับเกิดขอบคุณเจษดาบอกว่าเท้าหิงมากครับอาจารย์อดทนมากๆครับรออีกนิดนึงนะครับคุณเจษดานะนะครับนะครับอาจารย์นิกกี้ก็แซวอีกแล้วบอกว่ามีเสียงหมาเห่าครับอาจารย์สั่งแพนด้ามาส่งหรือเปล่ารอบดึกอาจารย์นิกกี้นี่น่ารักที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพักทักเพื่อนหน่อยนะมันพูดแล้วมันแบบต้องทักเพื่อนนิดหนึ่งคุณโคราเบียเหรอฮะโอ้ยอาจารย์เหมือนตาเห็นตรงมากขอบคุณนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับนะครับคุณจิตตามาแล้วนี่แหละครับคือชาวกุมนะครับการเงินกังวลมากช่วงที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวการเงินคุณจะต้องดีขึ้นแน่ๆรออีกหนึ่งอึดใจการเงินจะขยับดีขึ้นหรือจะมีโชคดีหรือคู่ครองนำโชคมาให้นี่คือชาวลัคนาราศีกุมนะครับส่วนเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกุมเอาฟังให้ดีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวเจ้าเรือนคู่โคตรแม่งไปอยู่เรือนอลิดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่เรือนอลิดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่เรือนอลิแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนมรณะโคตรดาวโคตรเลวเลยเอาพูดง่ายๆเดินไม่ดีเลยนะครับดาวความรักของชาวกุมเดินไม่ดีนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าเดินโคตรเลวเลยอ่ะคิดดูอ่ะดาวอลีดาวความรักไปอยู่ในเรือนมอไปอยู่ในเรือนอลีแล้วก็ไปอยู่กับดาวมรณะด้วยทำให้ตัวคุณเองนั้นมีเรื่องจุกจิกใจทุกข์ใจเข้าใจผิดไม่สบายใจกังวลใจต่างๆนานาแต่ดาวตรงนี้นะครับที่มันไปเดินอยู่ในภพอรินั้นเนี่ยบางทีเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะครับคิดอะไรไขว้เขวเป็นบทเพราะโคตรแป้งไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนมรณะไงแต่เดี๋ยวดาวก็จะย้ายออกแล้วก็จะขยับดีขึ้นในช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมแล้วจะเป็นการดีขึ้นทั้งเรื่องการเงินการงานและเรื่องความรักนะครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอะไรที่จุกจิกใจเดี๋ยวมันก็จะคลายไปในทิศทางที่ดีนะครับตอนนี้นะครับการเงินที่จะไม่เข้าที่เดี๋ยวมันจะเข้าที่ขึ้นอย่างแน่นอนขอให้สบายใจได้ชาวกุมทุกท่าน ครบแล้วทั้ง12ลัคนาราศีนะครับใครเข้ามาแล้วแบ่งปันให้กับทุกท่านด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นิกกี้ก็จะกลับมาไลฟ์กับผมใหม่นะครับ
กลับมาไลฟ์กับผมใหม่แล้วก็จะแฮปปี้ขึ้นอีกแบบนึงสนุกขึ้นอีกแบบนึงนะครับของผมเนี่ยเป็นการไลฟ์เกี่ยวกับ12ลัคนาราศีส่วนของอาจารย์นิกกี้เนี่ยจะมาเปิดดูให้กับเฉพาะบุคคลเลยไลฟ์กับผมเหมือนเดิมนี่แหละด้วยกันช่วงก่อนนี้ทั้งผมทั้งอาจารย์นิกกี้เนี่ยยุ่งมากทั้งคู่นะครับก็ยังไงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็น้องกับน้องนาวาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในทุกลัคนาใครเหนื่อยใครท้อใครเศร้าเข้ามาฟังไลฟ์หรือไปกดฟังช่อง YouTube อาจารย์หมิงนะคะดูฟังแล้วนอนหลับยังหัวเราะค่ะหัวเราะยังไงคะหัวเราะยังไงคะหัวเราะอย่างนี้ใช่ไหมขอให้โชคดีท่านนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ